็เลยต้องมาดูกันว่าดิจิทัลวอลเล็ตเอาเฉพาะว่าถ้าพรรคร่วมเขาไม่คุยกันแต่ถ้าจะให้เดินไปโดยพรรคหลักอย่างเพื่อไทยเองมันจะลำบากกันแค่ไหนแล้วมีเส้นทางอะไรรออยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันแบบนี้นะครับเป็นการเขย่าขวดกันก่อนเบื้องต้นก็คือตั้งแต่มีการประกาศหาเสียงมาโครงการนี้เป็นเรือธงมากที่สุดสำหรับรัฐบาลเพื่อไทยเผลอๆอาจจะเป็นนโยบายหลักที่ทำให้มีการชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับ2ด้วยซ้ำไปนะครับนโยบายนี้ประกาศผ่านตัวท่านนายกเองด้วยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการประกาศอย่างชัดเจนบนเวทีว่าจะแจก 10,000 บาทสำหรับทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปรัฐบาลนายกเศรษฐาก็พยายามจะอธิบายสาเหตุที่นโยบายแจกเงินหมื่นว่าทำไมล่าช้าเพราะต้องรับฟังความเห็นที่รอบด้านนายกเคยออกมาแถลงเงื่อนไขการแจกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าจำกันได้หลายคนก็เชื่อใจเตรียมที่จะเปิดกระเป๋าดิจิทัลรอรับเงินกันไปแล้วแต่สุดท้ายครับสถานการณ์ก็พลิกกลับเมื่อรัฐบาลลังเลต่อการดำเนินงานตอนนั้นก็รอความเห็นกฤษฎีกาพอกฤษฎีกามาแล้วก็รอความเห็นปปช.อีกต่อมามีปัญหาเรื่องกฎหมายอีกซีรีส์การแจกเงินหมื่นมันเลยเหมือนเป็นการกรอเทปฉายซ้ำนะครับเมื่อคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังก็ยอมรับว่าต้องเลื่อนไทม์ไลน์แจกเงินหมื่นไปจากพฤษภาคมปีนี้ตามออกมาด้วยคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกก็ยกเหตุผลว่าต้องรอรายงานผลการศึกษาของปปช.จนกระทั่งครั้งนี้ข้อเสนอของปปช.ก็มาถึงกฤษฎีกาส่งมาแล้วปปช.ส่งมาแล้วรายงานผลการศึกษาทุกอย่างถึงมือรัฐบาลแล้วพร้อมจะประชุมกันในสัปดาห์หน้านี่คือสิ่งที่เป็นไทม์ไลน์ออกมานะฮะถ้าดูรถแมพเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตกันนะครับแล้วก็มีการประชุมเพื่อส่งไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่เอาล่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับแต่เราชวนไปฟังสิ่งที่รัฐบาลออกมาบอกก่อนหน้านี้ก่อนสำหรับข้อเสนอของปปช.เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าปปช.เป็นแค่ข้อพึงสังวรแต่ไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ลองฟังครับเท่าที่เราได้รับข่าวก็ว่าเห็นหนังสือฉบับหนึ่งออกมาทางสื่อแล้วเสร็จแล้วก็คือยังไม่มีปปช.ก็เอาไปสรุปเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงท่านเสนอหรือไม่เสนอเราก็คงต้องดำเนินงานตามที่เราว่าไปแต่ถ้าหากมันเป็นไปตามหนังสือที่ออกมาต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งก็ไม่ทราบว่าของจริงหรือไม่ของจริงนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเป็นข้อพึงสังวรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราได้กระทำผิดไปแล้วมีการยื่นหนังสือให้เราหยุดการกระทำมันก็เป็นเรื่องข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติแต่ในมุมฝ่ายค้านคุณผู้ชมครับทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคประชาธิปไตยบอกว่าเขารอเขายื้อเขาค้านจนไม่รู้จะยังไงแล้วแต่สุดท้ายรัฐบาลก็ไม่ได้เดินหน้าสักทีจนมาถึงตอนนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะทำก็ทำเลยลองฟังคุณศิริกัญญาและคุณจุรินทร์นะครับคิดว่ารัฐบาลก็คงจะต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะซึ่งกระบวนการการตัดสินใจเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นมติของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะน่าจะดีที่สุดนะคะซึ่งก็ดีใจที่น่าจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้หลังจากที่ว่างเว้นกันมาสักเกือบเดือนได้นะคะก็คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้ทราบความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากที่มันชะงักงานกันมานานค่ะฉันก็ต้องบอกว่าไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะเข้านิยามของวิกฤตหรือไม่ตามหลักการสากลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะว่ามันตกลงมันวิกฤตหรือมันไม่วิกฤตนี้รัฐบาลเมื่อไปหาเสียงมาแล้วก็ต้องทำนะครับผมพูดอย่างนี้มาตลอดผมไม่ได้ไปขวางเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตผมพูดชัดทุกครั้งทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าผมพูดเรื่องความรับผิดชอบของพรรคการเมืองเมื่อพรรคการเมืองใดไปหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำอย่างที่หาเสียงเมื่อมีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลจะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ทำอะไรไปเนี่ยมันจะได้เป็นเรื่องที่ทำให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าจะใช้นโยบายประชานิยมก็ต้องเป็นประชานิยมแบบรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบทั้งทำให้ตรงปกแล้วก็รับผิดชอบทั้งผลที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองเศรษฐกิจหรือด้านอื่นก็ตามหมดเวลายื้อนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็อ้างกฤษฎีกามาถึงตอนนี้ก็อ้างปปช.ตอนนี้มันไม่น่าจะมีเงื่อนไขอะไรหลงเหลือที่จะซื้อเวลาอีกแล้วเหมือนที่ผมเรียนต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่ง
แน่นอนคุณผู้ชมครับการออกมาเรียกร้องของฝ่ายค้านรอบนี้ด้านหนึ่งเพื่อต้องการจะทราบความชัดเจนของรัฐบาลนะครับว่าจะทำอย่างไรกับโครงการนี้แต่อีกด้านก็มองได้ว่าเป็นแรงยุฮะให้รัฐบาลไปเผชิญความเสี่ยงที่กำลังจะตามมาโดยเฉพาะการตรวจสอบในสภาและองค์กรอิสระทั้งนี้หากคณะกรรมการหรือบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตมีการเริ่มนับหนึ่งการแจกเงินหมื่นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยการตั้งอนุกรรมการชุดรับฟังความคิดเห็นอีกรอบเมื่อได้ข้อสรุปถึงการจัดทำโครงการนี้และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เส้นทางมันก็จะออกมาเป็นดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเขาจะต้องทำรถแมพแบบเวอร์ชั่นใหม่ก่อนนะฮะซึ่งเวอร์ชั่นใหม่บอกว่าการประชุมบอร์ดดิจิทัล15กุมภาพันธ์นี้ต้องประชุมกันก่อนและจะมีการตั้งอนุกรรมการเพิ่ม1ชุดเพื่อศึกษารายงานของปปช.สรุปข้อสังเกตนำมาปรับใช้กับโครงการเชิญกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น SME ภาคประมงผู้ค้ารากหญ้าและยืนยันว่าวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วผ่านการให้ความเห็นของแบงค์ชาติสภาพัฒน์และปปช.นะครับหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ไทม์ไลน์แจกเงินหมื่นครับก็คือจับตาการประชุม15กุมภาพันธ์นี้ว่าเรื่องที่จะเสนอเข้าครม.เป็นอย่างไรกระทรวงการคลังเสนอการออกกฎหมายกู้เงินจะส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุระเบียบวาระและขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยพาณิชย์และสำนักงบรวมถึงสภาพัฒน์สำนักงานเลขาธิการนายกจะรวบรวมความเห็นและนำเข้าสู่ระเบียบที่ประชุมครม.เมื่อครม.ลงมติพร้อมบันทึกรายงานข้อสังเกตก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปแต่อีกประเด็นสำคัญครับที่ครม.เศรษฐาต้องเผชิญนั่นคือทันทีที่ครม.มีมติผ่านกฎหมายกู้เงินมหาศาลเพื่อดำเนินโครงการนี้จะเข้าข่ายขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่ลองฟังทางผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับคือเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปตรวจแล้วพบว่ามันจะเกิดความเสียหายมันจะเกิดอะไรเนี่ยให้ผู้ว่าเนี่ยเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับว่าจะเห็นควรยุติเห็นควรอะไรยังไงแล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องการยุติจับยั้งเนี่ยต้องใช้อำนาจสามองค์กรครับก็คือทั้งคตง.ปปช.และกกต.โดยที่ผู้ว่าไม่มีอำนาจในการที่จะลงมติอะไรนะครับก็คืออันนั้นหาเรื่องการจับยั้งครับครับแต่ถ้าเราไปตรวจแล้วจะเห็นว่ามีควรต้องปรับปรุงนู้นปรับปรุงนี่อะไรเงี้ยโดยไม่ถึงขั้นยับยั้งเนี่ยผู้ว่าก็สามารถให้ข้อเสนอในระหว่างการตรวจสอบตรงนั้นได้